ับกับรายการเวทีทองเวทีเธอเยี่ยมอะไรสุดทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint นะครับกดเลข23นะครับเลขเดิมที่ท่านคุ้นเคยกันความสนุกสนานรวมอยู่ที่นี่แล้วครับเดี๋ยวก่อนอะไรจ๊ะยอมรับมาแกไม่ใช่แจ๊สหรอกแกคือคุณยายของไอ้แจ๊สมันใช่ไหมแกใส่วิกก็มันไม่เหมือนแจ๊สอะไปส่องกระจกหน้าเหมือนแม่กูไหนล่ะมาพบกับท่านแรกครับเป็นพี่ที่น่ารักนะครับไม่ใช่แค่ผมวงการตลกทุกคนวงการนักร้องทุกคนบอกว่ารักผู้ชายคนนี้มากครับผมวันนี้เป็นพี่ที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะครับผมพี่แจ็คสนาพลว่าอะไรเป็นแม่นี่แจ๊สเองครับผมเพิ่งมาดิเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะตอนนี้พี่แจ๊สก็มีเขาเรียกว่ามีวงทำวงดนตรีก็เป็นวงลูกทุ่งครับวงลูกทุ่งก็เล่นหลายอย่างคือหมายความว่าเล่นเป็นแบบคอนเสิร์ตก็ได้เล่นเป็นลำวงก็ได้เราก็เล่นครับเพราะบางทีแบบไปตามแบบว่าไกลๆก็จะมีแบบก็ชอบลำวงบ้างเราก็เล่นได้ครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดไหมซิงเกิลล่าสุดดอกไม้ริมทางครับสักนิดนึงไหมสักนิดนึงไหมผู้ชายไม่ใช่ดอกไม้ริมทางเดทดอกเดทใครเดทไงอ๋อเดทโอ้โหเพี้ยนไม่ใช่เดทเดทเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์เสน่ห์ของพี่แจ็คตรงนี้เลยฟังเป็นยอยักษ์ไงไหมครับผมนะครับเปลี่ยนตัวอักษรถ้าเป็นเพลงดอกไม้ริมทางเปลี่ยนเป็นยอยักษ์ยอยักษ์อยู่ยายยายยายยอกยายยิ้มยางเย้แจ๊คไม่ได้แจ๊คเป็นตัวอื่นได้หมดเลยเป็นยอยักษ์ไม่ได้ดูไว้ตลกรุ่นใหญ่เขาเล่นกันอ่ะไม่ได้ไปปล่อยมุกเล่นลาแล้วทำหน้าแย่ดูไว้เออดูอย่างเดียวไม่ต้องโทรมาหากูอีกไม่มีมุกไหมมีมุกไหมเฮ้ยอย่างนี้เขาปีดีด้วยเหรอวะหกโมงเช้าเลยอาจารย์มีมุกไหมมุกอะไรหกโมงเช้ากูยังนอนกอดเอวเมียเลยอาจารย์มีมุกไหมพี่แจ็คเราจะมีเพลงใหม่ไหมเพลงใหม่มีกำลังทำอยู่เพลงเร็วครับเพลงเร็วแต่มันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวรอให้ถูกใจแล้วเดี๋ยวฟังกันแล้วว่ากันนะครับผมพี่แจ็คพร้อมเชิญเลยครับเชิญครับคนนี้สิฮะครับผมโอ้โหคนนี้นี่สุดยอดสูงยาวเข่าดีนะครับผมหล่อแบบไทยๆเลยครับผมครับเอาละฮะจะพร้อมแล้วพบกับคุณเป้ทวีรินเชิญครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวคุณแต่งตัวเหมือนซุงเก่ามากผมตั้งใจครับแล้วทำไมฮะผมตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ครับผมเห็นคุณแล้วผมเห็นนึกถึงเด็กรับรถร้านเบเกอรี่ใช่ครับเอาถั่วไหมครับเออบ้านเขาขโมยเข็มขัดพี่หอยไปป่ะครับเออเว้ยของเขาเออน่าจะเป็นของเรามากกว่าผมรู้ว่าพี่หอยจะใส่ซีนี้ผมก็เลยอยากจะเด่นบ้างครับผมไม่ต้องการจะเปิดส่วนอื่นนะฮะนี่คือเข็มขัดอย่างเดียวครับครับครับผมถามคุณนิดเดี๋ยวคุณอธิบายยาวอย่างไม่น่าถามมาเลยคุณมีเข้าวงการกี่ปีแล้วคุณเป๊ประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีแล้วนะตอนนี้ก็มาเล่นซีรีส์ด้วยละครด้วยครับก็เล่นไปเรื่อยมีธุรกิจอะไรมั้ยมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสครับอะไรอร่อยอาหารฝรั่งเศสอาหารฝรั่งเศสครัวซองมั้ยครัวซองอาหารฝรั่งเศสก็คืออาหารฝรั่งเศสอร่อยครับอาหารฝรั่งเศสอร่อยใช่ครับไม่รู้นะมันไม่ใช่เอามั้ยแจ๊สเอามั้ยมันมีหลายอย่างพี่หอยแจ๊สเอามั้ยอะไรนะแจ๊สเอามั้ยเดี๋ยวพี่ตามเก็บแรงไว้เดินดีกว่าพี่ขอเชิญใหม่อีกรอบครับคืออาหารฝรั่งเศสมันมีกว้างมากครับเอาแบบอร่อยของคุณเลยเอาแบบอาหารคาวอาหารคาวเหรอครับคือเหม็นคาวแจ๊สพี่บอกเลยแจ๊สเอาป่ะล่ะเดี๋ยวก่อนเอาไหมไม่ออกแนวมุกด้วยออกแนวกุนเรื่องผมเห็นพี่แจ็คมาขนาดนี้ผมไม่เป็นไรฮะขอเพิ่มไปเองหน่อยไม่เป็นไรนี่เล่นไปฮะอย่าไปท้อร้านอยู่แถวไหนฮะ
ร้านอยู่เจริญกรุง31ครับถ้าว่างก็ไปชิวได้ครับใครอยากกินอาหารฝรั่งเศสอร่อยๆจะเชิญที่เจริญกรุงอะไรสักอย่างนึงนะครับ31ครับ31ครับครับผมครับพร้อมนะฮะโชคดีครับครับผมพร้อมครับพร้อมครับมาพบกับเด็กกตัญญูเด็กที่สร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวครับทำงานทุกบาททุกสตางค์เก็บหอมรอมริบเพื่อไปรักษาสังขังของตัวเองโอ้นี่เวลาเดินแต่ละทีเป็นยังไงครับเชื่อไหมเดินห้างนะฮะทางห้างเนี่ยเกณฑ์แม่บ้านทุกคนทุกชั้นทำอะไรฮะเดินตามเขา4คนเดินตามเขาทำอะไรฮะกวาดรังแคกับเศษสังขังที่ร่วงมันร่วงเรี่ยไรตามห้างเลยเหรอช่วงเดินห้างแล้วถึงก็ต้องขนาดนั้นครับผมแต่เขาก็เป็นคนกตัญญูผ่านจุดนั้นมาได้ครับผมพูดขนาดนี้ไปกูกลับบ้านยังไม่กล้าเขาร้อนเงินฮะถ้าพร้อมแล้วพวกกูแจ็คแฟนฉันไหนๆก็มาถึงแล้วเล่าเรื่องเศษรังแคที่แม่บ้านกวาดก็คือผมเพิ่งหายนะครับตอนนั้นผมเป็นโรคเซฟเดิมครับก็คือเซฟเดิมคืออะไรฮะเป็นโรคผิวหนังครับตรงมันจะขึ้นตรงเนี้ยเป็นขี้กากที่หัวครับแล้วก็แล้วผมก็รักษามาประมาณเกือบปีนึงครับแล้วก็ไปหาคุณหมอตลอดเพื่อฉีดยาครับแล้วตอนนี้เหตุผลอะไรอันนี้อยากรู้เหมือนกันครับทำไมกลับมาอ้วนอีกงานไม่มีครับตอนผอมอ๋องานไม่มีตอนผอมก็เลยเล่นหนังอ้วนเลยเล่นหนังอ้วนครับเพราะว่าผมต้องหาเงินให้แม่แล้วก็พ่อแม่ผมผ่าเข่าด้วยครับพี่แม่ผ่าเข่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คแจ็คแจ็คไม่หมดนี่ว่ะไม่เรื่องจริงผมอยากบอกเอาเหรอเออเล่าเล่าเล่าไปเอางี้ไม่ได้บอกเพราะผมทำธุรกิจด้วยครับอะไรฮะเดี๋ยวมึงเรื่องแม่มึงยังไม่จบเลยเข่าแม่มึงเปิดไม่ปิดหรอเนอะผ่าอยู่ทำไมฮะคุณแม่เตะกี่แมตช์ถึงต้องผ่าขาแม่ไม่ได้เล่นบอลครับผมแต่พ่อเล่นบอลครับอ๋อพ่อเล่นบอลอ๋อเล่นฟุตบอลออกกำลังกายแทงบอลครับไอพ่อผมบอกเลยว่ากายพนันเนี่ยไม่ดีผมจะก่อนเขาเคยติดอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมดูไว้พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วผมบอกกันนะบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้กินเงินพ่อผมหรอกโอ้โหแสดงว่าพ่อคุณในทางบอลดีหมดตั้งแต่บอลโลกแล้วบอกแล้วเฮ้ยไม่เอาแจ็คแจ็คต้องเป็นคนสู้คนกูรังแคขึ้นแหละครับจ๊ะกูจะไปกลัวเขาก็ไม่ได้เพราะมึงเล่นเองกาแฟเป็นไงบ้างกาแฟแต่กาแฟกินแล้วดีนะเอาจริงกาแฟกินแล้วตื่นนะกูถามกาแฟมึงกับมึงมึงไปกาแฟอะไรอ่ะกาแฟก็ได้กาแฟมากันมึงมากาแฟบางคนคือแบบว่าเอ้ยกินกาแฟแล้วดีเปล่าเออกินกาแฟเนี่ยผมบอกเลยนะยายชอบพี่ต้องอยู่ด้วยมั้ยเนี่ยอยู่ด้วยดิเออมาหาแล้วเอาไปใช้เลยเว้ยกันใช้ดิอะไรนึกว่าแค่ตะกะแล้วขึ้นปากด้วยกินปากมึงเหมือนมหาหิงมากกาแฟเนี่ยบอกเลยกินแล้วดีดียังไงล่าสุดเมื่อวานนี้เอาไปให้ยายกินยายชอบเลยเอ้ากินกาแฟมันดียายชอบเพราะอะไรอ่ะอ้าวกินแล้วตาแข็งไงนั่นไงไอ้แจ๊คนอน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 เพราะว่าไปทำไมไม่หาตอนแม่ผมอ่ะเจ็บเข่าแล้วผมก็ต้องช่วยแม่ดูอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ต้องกินพวกของบำรุงด้วยแล้วผมไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะก็เลยเล่นมุกเล่นอะไรเลยแม่ฮะอะไรอ่ะแป้งนิดนึงอ่ะผมกลับไปนอนแล้วผมมาใหม่อันมีธุรกิจอะไรตอนนี้ธุรกิจเหรอเกี่ยวกับอะไรหมูเต๊ะเพิ่งปิดไปเพราะว่าทำไมไม่อร่อยเหรอคนด่าดิเอาทำไมอ่ะไม้ใหญ่กว่าหมูดิเนี่ยพอไม่ได้เป็นมุกคาเลยเนี่ยมึงก็เดินแนวนี้ไปสิมึงก็เดินแนวนี้ไปสิมึงจะไปตั้งใจเล่าทำไมอ่ะเอาเหรอไม้ใหญ่กว่าหมูก็มันต้องไม่ได้เป็นมุกเลยทำมันเฮ้ยกูชอบนะเฮ้ยกูชอบมุกนี้นะชอบไหมไม้ใหญ่กับหมูเนี่ยเนี่ยมึงมาถึงเล่นมาเนี่ยจริงนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะมึงเดินมาถึงเนี่ยมึงเล่นไม้ใหญ่กับหมูแล้วมึงบอกเชื่อเลยเฮ้ยนี่ตัดตัวอย่างเลยนะไม้ใหญ่กับหมูเนี่ยเดี๋ยวถูกไปแล้วกันถือว่าอันนี้ไม่ได้ออกเป็นไม้เลยเดี๋ยวได้ทีมงานต่อไปเดินมาปุ๊บทำธุรกิจเลยอะทำธุรกิจเดินมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมมีธุรกิจไม่ต้องรอพี่ถามนะสวัสดีครับตอนนี้ผมมีธุรกิจครับแต่ว่าลูกค้าด่าไม้ใหญ่กว่าหมูฮะ
แล้วก็เดินไปเลยแค่นั้นแหละเล่นแค่นี้พอโอเคครับเล่นคนเดียวแล้วก็เดินไปถึงแท่นเลยนะพบกับคุณแจ็คแฟนฉันเชิญครับขอบคุณครับดีใจมากเลยครับได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้มีธุรกิจอะไรไหมธุรกิจตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ากำลังจะกลับมาทำใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนคนล้อเยอะเรื่องหมูสเต๊ะที่ต้องปิดไปเพราะว่ามีคนทักว่าไม้ใหญ่กว่าหมูครับเชิญเลยครับขอบคุณครับเอาละครับสนุกสนานแน่ฮะวันนี้ครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนเอาละครับไปพบกับเกมเราเลยนะฮะเกมแรกภาพปริศนามีภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อนคือ10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแข่งเกมต่อไปได้เลยดนตรีมา Everybody had a note across the USA Then everybody be served like California คุณแจ็คธนพลได้ตอบก่อนกับภาพปริศนาภาพที่1สนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากซูปาแน่นมากถ้าพร้อมแล้วภาพมาสัตว์และอวัยวะต่างๆกำลังกินขนมกันอยู่ดูดีๆนะครับมีบางอย่างที่เหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่นะฮะเหมือนกันอยู่4พยางค์ครับพี่แจ็คธนพลถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับปากปากเลียไม่ใช่ครับเลียโลกโลกไม่ใช่ครับอมมีคำว่าอมพยางค์ที่3ครับมีคำว่าอมพยางค์ที่3ครับไอ้แจ็คมันทำให้เราสับสนเลยเครื่องรวนเลยแน่แหละทำนับมึงไม่รู้หรอกแจ็คอมพยางค์ที่3ครับถ้าพร้อมแล้วคุณเป้ครับครับเริ่มครับโอเคครับม้าเลียแผลบแผลบม้าเลียแผลบแผลบไม่มีฮะอมมีคำว่าอมพยางค์ทำหมดแล้วครับเอาละครับแจ็คครับพร้อมเลยครับพี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับม้าอมจันมีคำว่าอมมีคำว่าจันนะฮะพยางค์ที่3และ4พยางค์1 2คืออะไรครับอะไรมีได้มาแล้วฮะพี่แจ็คธนพลครับคืออมกับจันพยางค์ที่1และ2คืออะไรพี่แจ็คธนพลถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับราหูอมจันครับราหูอมจันถูกต้องดูที่ภาพเลยฮะม้าลายอมยิ้มนะฮะยูนิคอร์นอมอะไรก็ไม่รู้ปากไปก็อมยิ้มเหมือนกันนะฮะแต่ที่เหมือนกันจริงๆก็คือลากับหูอมจันอยู่ก็คือลาหูอมจันทำให้พี่แจ็คธนพลครับตอบถูกในภาพแรกรับไปเลย5คะแนนภาพต่อไปใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาได้ตอบก่อนครับครับผมกับภาพปริศนาภาพที่2สนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากซูปาถ้าพร้อมแล้วภาพมาเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่หน่วยงานเลือกตั้งแห่งนี้นะฮะเด็กก็บอกว่าพ่อครับน้องพ่อเอาอีกแล้วมีคนยืนอยู่นะครับบอกว่าไอ้ทิศอย่าทำแบบนั้นคนที่ผูกผ้าก็บอกลงดิ3พยางค์ครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับยัดมีคำว่ายัดพยางค์ที่2ครับเอาแต่ยัดเอาแต่ยัดแหมไม่ทำอะไรเลยนะมาได้1คำนะฮะพยางค์ที่2คือยัดนะฮะจ๊ะครับแม่ทำท่าคุณคิดนะฮะยัดพยางค์ที่2ครับเหลือพยางค์ที่1และ3ครับถ้าพร้อมแล้วแจ็คเริ่มครับวิ่งยัดไม่ใช่วิ่งฮะ
3ผม3ครับหน้าตามันดูเครียดมากเลยแจ๊ดเอ้ยโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะปวดหัวใช่มั้ยมันยากว่ะตั้งแต่เห็นพวกเขาแข่งขันมาไม่เคยเห็นใครโง่ธรรมชาติขนาดนี้เขาอาจจะแกล้งพี่แจ๊ดนะครับยัดพยางค์ที่2ครับดูดีๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอายัดบัตรนี่อายัดนี่นั่นแหละถูกต้องดูสิครับที่เขาบอกว่าพ่อครับน้องพ่อน้องพ่อคืออ่าเออคนอาเนี่ยกำลังยัดบัตรอยู่ดูเดี๋ยวอุ้ยลงดิลงบัตรเต็มเลยนั่นก็คืออายัดบัตรครับครับผมทำให้พี่แจ็คธนพลครับตอบถูกในภาคที่2ครับรับไป5คะแนนรวมเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปดับ1ครับพี่แจ็คเข้ารอบเป็นอันดับ1แบบนี้นะฮะยืนเกาะเก้าอี้ให้สบายใจเลยครับมันไม่ให้นั่งเลยครับนะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาเฮ้ยจากแฟนฉันได้ตอบก่อนครับป้าปริศนาภาคที่3นะฮะสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจ้าถ้าพร้อมแล้วภาพมาในงานเทศกาลอาหารมีสัตว์แต่ละชนิดกำลังประกอบอาหารเพื่อขายกันอยู่นะฮะไอตัวนั้นก็บอกว่ารู้ไหมลูกสาวผมเนี่ยเรียนเก่งมากๆเลยคุยกับใครอยู่ดูดีๆนะฮะไออีกตัวนึงก็บอกว่ากี่ไม้ครับ3พยางค์ครับแจ็คถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผีหมาป่าผีพยางค์ที่3ครับหมาป่าผีไม่ใช่ครับลูกชิ้นผีไม่ใช่ครับน้ำจิ้มเฮ้ยยังได้คำหนึ่งอ่ะยังได้คำหนึ่งถือว่าได้นะมีคำว่าผีพยางค์ที่3ครับเหลือพยางค์ที่1และ2ครับคุณเป้ครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับจริงๆแล้วผีมันฮะคุยกับใครไม่ได้คุยกับใครครับที่ผมเห็นโอ้ยคิดไม่ทันมีคำว่าผีนะฮะ3พยางค์ครับได้ผีคือพยางค์ที่3เหลืออีก1กับ2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลูกเลี้ยงผีครับลูกคนผีมีคำว่าคนพยางค์ที่1คนเลี้ยงผีพี่แป้ครับได้คำว่าคนได้คำว่าผีพยางค์ที่1แล้วก็3นะพยางค์กลางนี่คืออะไรครับพยางค์ที่2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพยางค์กลางนะครับค้นหาผีไม่ใช่ครับพี่เรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่รังสิตครับหมดเหมือนกันนะคุณได้แล้วความพอพูดแล้วกันมันอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยแหละชัดเลยตอบเลยไม่ต้องใบจ้าเดี๋ยวคุณเป้เขาได้ตอบไม่ต้องเปิดเล่นเลยแน่ใจฮะ 100% ดูบทสนทนาเขาก่อนนะเล่นเลยชัวชัวนะชัดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคนหน้าหมีคนหนวดผีคนหนวดผีคนหนวดผีถูกต้องเขาบอกแล้วบอกว่าที่ดูที่ไอ้นั่นน่ะมันคนอยู่แล้วบอกรู้ไหมลูกสาวผมเนี่ยเรียนเก่งมากเลยนะครับที่คุณเข้าใจคืออวดไงอวดไงและไอ้คนที่ฟังอยู่คือผีคนอวดผีภาพนี้นะครับภาพที่3คุณแจ็คตอบถูกนะครับรับไป5คะแนนภาพต่อไปครับใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมา Everybody had a note across the USAปริศนาภาพที่4สนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซฟาโอ้ยจังเลยอ่ะเสียอ่ะภาพมาที่บ้านแม่ยีราฟกำลังบ่นลูกๆของตัวเองอยู่นะฮะแม่เขาบอกว่าเมื่อไรจะโตแล้วลูกแค่นี้ฮะ3พยางค์ดูกับกิริยาของเขาดีๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วคุณเป้เ
เริ่มครับโอเคพูดมาฮะเอาแต่นอนเอาแต่นอนเอาแต่นอนไม่ใช่ฮะไม่มีฮะถ้าพร้อมแล้วแจ็คครับเริ่มครับสะมีคำว่าสะพยางค์ที่หนึ่งครับสะอะไรสะอะไรคุณเป้ครับดูดีๆถ้าพร้อมแล้ว3พยางค์นะฮะได้คำว่าสะพยางค์แรกถ้าพร้อมแล้วคุณเป้เริ่มครับครับจากที่ผมลองจินตนาการดูนะครับรีบสะสะสะล่างสะล่างสะล่างมีคำว่าล่างพยางค์ที่3ครับครับอะไรล่างฮะสะอะไรล่างสะสะล่างเฮ้ยมันไม่เสียเวลาอะไรหรอกเสียเวลาตรงที่คุณมานั่งจากที่ผมดูแล้วมันต้องค่อยๆคิดไงครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหลับอ่ะหลับอ่ะเอ้ยตื่นอ่ะเขาเรียกว่าไอ้นอนเขาเรียกว่าหลับก็คือสลับร่างต่อมาสลับร่างถูกต้องครับหลับนะหลับนอนหลับนอนหลับแม่กำลังสับผมให้ลูกที่หลับอยู่ด้านล่างฮะสลับล่างฮะผมจินตนาการไปไกลเลยครับครับผมไกลไปนะฮะเอาละฮะทำให้คุณแจ็คครับตอบถูกในภาคที่4รับไป5คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบอันดับ2ฮะสรุปอันดับนะฮะตอนนี้ครับคุณแจ็คธนพลมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนคุณแจ็คแฟนฉันก็มาเป็นอันดับ2มี10คะแนนคุณเป้นะมาเป็นอันดับ3ก็มี0คะแนนขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณเป้ฮะยังเหลืออีก2เกมคุณไปแก้คืนปล่อยให้มันหัวเราะเยาะเราไปอย่าว่าพี่ผมเข้าหาผมรู้นะฮะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาพบกับเวทีทองเวทีเธอครับหมดไปแล้ว1เกมนะฮะตอนนี้ก็สู้กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวตอนนี้ก็เอาใจช่วยคุณเป้นะฮะมันเริ่มไม่ยากแล้วนะฮะเป็นเกี่ยวกับคำอะไรต่างๆนะฮะกับเกมนี้ฮะคำปริศนากติกามีอยู่ว่าคำปริศนาของเรานะฮะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดละ10ข้อข้อละ1คะแนนเพราะฉะนั้นมี10คะแนนนะครับคำตอบของเรานะฮะคำแรกจะเหมือนกันหมดหาคำตอบอันนี้ให้ได้ถ้าขึ้นคำว่าสมก็สม10ข้อเลยหาคำนี้ให้เจอถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนมีเวลาให้1นาทีครับคนที่มีคะแนนมากที่สุดคือพี่แจ็คธนพลนะครับครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ2 2 2ครับ2นะฮะหมายเลข2นะครับอย่าลืมนะฮะคำตอบคำแรกของทุกข้อเหมือนกันถ้าไม่ได้ผ่านก่อนนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกีฬาชนิดนี้อุดมพรเคยแข่งชูขึ้นสุดแขนแล้วตะโกนว่าสู้เว้ยยกน้ำหนักยกน้ำหนักถูกครับมีคำว่ายกครับเป็นสาวต้องใส่เอาไว้เรียกว่าเสื้อชั้นในนั่นเองยกทรงถูกครับโอเลี้ยงใส่นมขอขมผมหน้ายกล้อถูกครับหามติในที่ประชุมรบกวนคุณช่วยจุดๆๆออกเสียงหน่อยยกมือถูกครับเสียงคอนเฟิร์มเขาเอาไว้อยู่ๆก็ไปแคนเซิลนัดยกเลิกถูกครับแอบปีนเข้าบ้านเขาแล้วย่องเบาขโมยของครับสัญลักษณ์แสดงให้รู้บอกศัตรูว่ายอมแพ้ยกธงขาวถูกครับไม่ถือสากับอดีตไม่เอาผิดให้อภัยแล้วยกอะไรฮะยกโทษถูกครับคืออาการโล่งใจหลังจากคลายวิกฤตยกภูเขาออกจากอกถูกครับเป็นสิ่งที่ละเอาไว้อยู่เหนือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เก่งมากครับคำนี้คืออะไรฮะเป็นสิ่งที่ละเอาไว้อยู่เหนือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ยกเว้นฮะยกเว้นเป็นสิ่งที่เราเอาไว้อยู่เหนือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์นะฮะยกเว้นครับโอ้ไม่ได้แค่ข้อเดียวเองนะอีกข้อเดียวก็ได้เต็มแล้วนะแจ็คดูนี่ไงรอก่อนดิถ้าผมได้เต็มผมก็ชนะคุณไม่ได้เต็มเองอ่ะตอนนี้กูไม่เป็นห่วงมึงแล้วโอ้ใครวะกูห่วงพี่จอยไหมทองคำกูเนี่ยว่าอะไรเอาละฮะพี่แจ็คธนพลนะฮะทำไปได้9ข้อครับ9คะแนนรวมเดิม10คะแนนเป็น19คะแนนครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นคุณแจ็คแฟนฉันจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1หรือ3ครับ
1แหมจะทำหน้าแย่ทำไมไม่ต้องแย่หรอกตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกเองไม่น่าเป็นห่วงใครมาโอเคมาเอาจริงแล้วอย่าลืมนะฮะคำตอบคำแรกของทุกข้อเหมือนกันครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถือกล้องเอาไว้แอบถ่ายดาราฮอลลีวูดแคมฟ็อกนี่มึงจะยกคอมไปอย่างนี้เลยกล้องถ่ายรูปไม่ใช่ผ่านวงของพิธีกรข้างๆผมลูกพ่อดมชื่อวงแจ๊สสปุกนิกจุดๆๆตะเบียงคุกๆถูกครับมีคำว่าปลานะฮะแป้งตัดท่อนจับเป็นคู่กินกับน้ำเต้าหู้หรือโจ๊กตอนเช้าปลาอะไรปลาต้องโกถูกครับงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ถูกครับท่อนแรกของบทไหว้ครูน้องๆหนูปลาหน้าปลาตาเวรมณีอะไรปลาอะไรท่อนแรกของบทไหว้ครูน้องๆหนูปลาเจราสริยาโหตีถูกครับชาวพุทธต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจศีลข้อแรกปานาติปาตาเวแล้วโอเคครับนักแสดงเร่ร่อนเล่นกลเรียกร้องคนให้มาดูมายากลไม่ใช่พวกเรียกปลาใครให้มายากลเรียกปลาอะไรปาติกี้ไม่ใช่ปลาอะไรพันผงปรุงแต่งอาหารเพิ่มรสชาติเผ็ดเล็กน้อยผงปลาอะไรปาตาก้าไม่ใช่ปาติกี้ไม่ใช่ใครทำปาตาก้าปาตาขึ้นไปนักแสดงนักแสดงเล่นร้อนเล่นกลเรียกร้องคนให้มาดูไปฮีเออผงปรุงแต่งอาหารเพิ่มรสชาติเผ็ดเล็กน้อยไม่ต้องบอกนะเมื่อกี้ปลาอะไรปาตาก้าไม่ใช่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถูกเองคล้ายๆประมาณนี้ปาตากี้ไม่ใช่ปาตาโก้ไม่ใช่ปาตาคือไม่ใช่ปาลิก้าไม่ใช่ไปปาปิก้าไม่ใช่เออถูกถือกล้องเอาไว้แอบถ่ายดาราฮอลลีวูดปาลาซี่ถูกครับครับผมเอาละครับคุณแจ็คนะฮะทำไปได้5ข้อครับ5คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น15คะแนนครับคุณเต้นะฮะจะได้แผ่นดิสหมายเลข3นะฮะความฮาบังเกิดครับทุกคนเย็นโอเคตั้งใจนะฮะหาคำแรกนะครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหญิงชายชอบกันมีสัมพันธ์ทางใจ in loveใครๆไอ้ภาษาไทยตกหลุมรักไม่มีตกหลุมครับคือคำว่ารักถูกครับมีคำว่ารักครับส่วนของร่างกายอยู่ใต้วงแขนรักแร้ถูกครับดูแลไม่ให้หายเก็บไว้อย่างดีรักษาถูกครับอุ้มลูกวิ่งไปวางทรายได้คะแนนรักบี้ถูกครับเพิ่งได้เจอกันแต่เธอนั้นคือเนื้อคู่เลยเขาเรียกรักรักแรกพบถูกครับความสัมพันธ์สองเราดันมีเขาเพิ่มอีกคนกลายเป็นรักสามเศร้าถูกครับแอบมองเธออยู่แต่เธอไม่รู้บ้างเลยผ่านครับตุ๊กตาเด็กคู่อยู่ในขวดปลุกเสกรักยมถูกครับครับปฏิบัติหน้าที่แทนดำรงตำแหน่งชั่วคราวรัก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 เฮ้ยมานะมานะแอบมองเธออยู่แต่เธอไม่รู้บ้างเลยให้ผมตอบแบบเขาไหมเออเอาเลยตอบแบบเขาไหมเออโอเคแอบมองเธออยู่แต่เธอไม่รู้บ้างเลยรักรักอะไรรักรักเขาข้างเดียวเออถูกต้องครับครับปฏิบัติหน้าที่แทนดำรงตำแหน่งชั่วคราวรักรักรักอะไรครับรักรักอะไรฮะรักแร้ครับรักแร้โอ้ยรักแร้ตอบไปแล้วปฏิบัติหน้าที่แทนดำรงตำแหน่งชั่วคราวคือรักสาการครับทำไปได้เยอะฮะคุณเป้นะฮะทำไปได้7ข้อครับ7คะแนนรวมของเดิมสูงคะแนนเป็น7คะแนนครับยังมีโอกาสครับสรุปอันดับและคะแนนครับครับผมตอนนี้นะฮะพี่แจ็คธนพลครับมาเป็นอันดับ1มี19คะแนนคุณแจ็คแฟนฉันครับมาเป็นอันดับ2ครับมี15คะแนนคุณเป้ครับมาเป็นอันดับ3มี7คะแนนครับอีกเกมเดียวครับเราจะตัดสินแล้วเราจะเอาอันดับที่1และ2ไปชิงทองส่วนได้ที่3จะตกรอบกลับบ้านนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองทองเว
ทีเธอนะครับครับและเบรกนี้ตอนนี้จะตัดสินแล้วว่าใครเป็นอันดับ1 2และ3นะครับ1 2เข้ารอบ3กลับบ้านครับครับผมกับเกมนี้นะฮะข้อความปริศนาครับกติกาครับข้อความปริศนาของเรามีทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นมี20คะแนนนะครับคำถามของเราคำแรกถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันหาคำหลังให้เจอให้เวลา1นาทีครับคนที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับพี่แจ็คจะเริ่มเพนนิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ2 3 1เลยครับหมายเลข1นะครับผมจัดให้ฮะขอให้โชคดีครับพี่แจ็คครับครับผมเหมือนเดิมฮะ1นาทีนะฮะแต่คราวนี้2คะแนนนะฮะต่อ1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแหวกยกมือสวัสดีแหวกว่ายถูกครับลิชายรักชายลิเกถูกครับแพ้ถนนแพ้ทางถูกครับกล้องเวลาพระฉันกลางวันกองเพลงถูกครับยืนกันผีกันไทยยืนยันถูกครับห่วงหาซื้อของน้องพ่อ500น้องพ่อคืนมา300ห่วงหาอาทรถูกครับโอ้เก่งจริงไล่เชื่อมเหล็กแบบเสียงต่ำไล่ออกไล่อะไล่ออกอะขีดไม่ดีไล่ออกถูกครับอ่อนปลาขึ้นไปเบาๆอ่อนปลาขึ้นไปถูกครับต้องยอมรับเยอะมากนะฮะพี่แจ็คธนพงศ์ครับทำไปได้8ข้อครับ16คะแนนรวมของเดิม19คะแนนเป็น35คะแนนครับพี่แจ็คแฟนฉันฮะจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข2หรือ3ครับ2 3ครับ3เขาเชียร์2เลือก3นะฮะไอ้งามไส้เอาเนาะพร้อมนะฮะ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับชี้ภรรยาของแจ๊ดชี้เจนถูกครับคัดก๊อปปี้ข้อสอบเพื่อนคัดลอกถูกครับฮิถามหาเรื่องว่าอยู่ที่นี่ทำไมฮิหายฮิที่ไหนไม่ได้ข้ามหน่วยพิธีกรที่หล่อที่สุดในรายการคนอวดผีหน่วยกิจถูกครับเจิดขานรับเออเจิดเออข้าม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 นะยูคิวทำความสะอาดห้องของผู้ชายตุ้งติ้งยูทูบอะไรอ่ะอะไรแต๋วไม่ใช่ข้ามข้ามแข่งไก่ร้องตอนเช้าแข่งขันถูกครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงนะครับคุณปัญญานิรันดร์กุลอ่ะอาตาอาตาไม่ใช่บอกเจอ10โมงพรุ่งนี้อ่ะตาตาว่ากันตาตาไปข้ามข้ามข้ามนะอับคนอังกฤษเรียกดวงตาอับไอถูกลูกดื่มแก้กระหายลูกน้ำถูกครับพี่ถามหาเรื่องว่าอยู่ที่นี่ทำไมพี่อะไรพี่หายพี่หายขันเจิดเจิดขันลับเจิดขันลับเออพี่ถามหาเรื่องว่าอยู่ที่นี่ทำไมพี่หายถามหาเรื่องว่าอยู่ที่ไหมเออพี่มาอะไรอ่ะพี่มาอะไรพี่มาอะไรโอ้ยมาอะไรเออใครได้เจอ10โมงนะครับคุณปัญญานิรันดร์กุลอะไรอนัตตายากตรงไหนวะเด็กเขาฉลาดกว่ามึงเยอะเลยอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนว่างเปล่าอะไรนะพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ว่างว่างอ่ะเรียกอย่างว่าอะไรบอกตรงนะกูไม่รู้จะเอาไงกับมึงจริงเจอฐานรับเจออะไรเจอจ้าเนี่ยทำไมเด็กเขาตอบกันถูกอ่ะฐานรับจ้าอ๋อรับก็ว่าจ้าแม่เรียกจ้าโอเคนี่ได้เออยูคิวทำความสะอาดห้องของผู้ชายตุ้งติ้งช้าๆอยู่คิวทำความสะอาดคืออะไรคิวทำความสะอาดถึงอะไรแกแล้ววันนี้ฉันทำความสะอาดแล้วนะคิวอยู่เป็นตุ๊ดไม่มีคิวอะไรแล้วคิวมาจากไหนอ่ะก็อยู่เป็นเฮ้ยคิวทำความสะอาดเขาเรียกว่าเวรไงเวรทำความสะอาดไงแล้วไม่ต้องใช้คำว่าคิวอ่ะไม่ต้องตอบไม่มีคิดช้าตอบช้าไหวพริบไม่ดีแล้วใครดีผมรอพี่อยู่จัดไปสรุปคะแนนหน่อยฮะครับผมคุณแจ็คครับทำไปได้6ข้อ12คะแนนรวมของเดิม15คะแนนเป็น27คะแนนครับคุณเป้ครับหมายเลข3ครับโอเค2ครับ2ครับอะไรฮะ2ครับลบไปซะ1เหลือ2ครับคำแรกถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังอย่างเดียว1นาทีครับคุณเป้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสังปีเสือสังสังกะสีไม่ใช่อ่ะเนาะไม่ใช่เหรอสังอะไรปีนักสัตว์อ่ะสังคัง
ไม่ใช่หลังบ้านผ่านครับผ่านครับไล่ตามหาเพื่อฆ่าไล่ไล่อะไล่พ่อมันไม่ใช่เราตามเราตามอะไรไล่ไล่ล่าถูกต้องถูกครับตาใช้เงินทุ่มเทเลี้ยงคนที่ชอบสะสมไม่ใช่สาอะไรวะสาอะไรผ่านไหมผ่านนะผ่านดัดสัตว์ที่ร้องผัวเหยียดนิ้วไปทางที่อยู่ของสงดัดอะไรดัดจริตไม่ใช่ไม่ใช่ดัชนีชี้ไปทางนั้นน่ะที่อยู่ของสงอ่ะพระอยู่ไหนดัชนีกดกุฏิไม่ใช่ดัชนีดาวจ้อยดัชนีชี้อะไรดัชนีชี้ไปที่อยู่ของสงพระอยู่ที่ไหนกุฏิไม่ใช่ดัชนีชี้พระทั้งหมดเลยดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดโอ้ยเจ้าแอบรักสามีคนอื่นเจ้าชู้ครับอันทางไม่ลาดทางไม่ลาดทางไม่ลาดเพราะว่าทางอันชันอันชันเฮ้ยโอเคโอเคไอ้คันสังผีเสือชวดฉลูขานสังขานฮะเป็นคนที่พูดโอ้แก่แล้วช่วงนี้สังขังแย่เว้ยพอดีกลิ่นมันโชยมาก็เลยแบบสังขังใช้เงินตุ้มเลี้ยงคนที่ชอบมันเป็นเชือกร้อยๆกันแล้วเรานอนอยู่บนเนี้ยแล้วก็ผูกกับเสาแล้วก็กวายไปกวายมาอ๋อสะเปรครับสะเปรสะเปรถูกต้องฮะเมื่อกี้อัญชันไม่ได้ฮะไม่ทันฮะคุณเป้ครับทำไปได้3ข้อครับ6คะแนนรวมของเดิม7คะแนนเป็น13คะแนนครับพูดถึงอันดับกันเลยดีกว่าครับผมเข้ารอบใครเข้ารอบบ้างคุณแจ็คนะฮะธนพลนะครับมาเป็นอันดับ1คุณแจ็คแฟนฉันมาเป็นอันดับ2คุณเป้มาเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นนะฮะคุณแจ็คแฟนฉันและคุณแจ็คธนพลเข้ารอบคุณเป้ตกรอบครับเชิญครับจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าพอมันผิดแล้วมันดูไม่ฉลาดนี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความเพราะว่าผมเชื่อว่าไหวพริบคนเรียนเก่งๆบางทีมาเจอนี่อันนี้เหมือนกันมันเป็นคำถามชวนหัวส่วนใหญ่แล้วคนหน้าตาดีจะตอบไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็เป็นคนแรกนะครับผมครับผมก็ฝากผลงานนะของเป้ไปด้วยนะครับผมมากจริงครับขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะรู้กันแล้วนะครับว่าคุณแจ็คไหนกันแน่แจ็คธนพลหรือแจ็คแฟนฉันใครจะได้ทองคำมูลค่า 25,000 กลับบ้านไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธออเธอนะครับคู่ชิงของเราแจ็ค2แจ็คครับครับวันนี้ใครจะมีดีกว่ากันที่จะได้ทองคำมูลค่า 25,000 กลับบ้านไปมาดูกับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาทางเรานะฮะจะมีกล่องทองคำปริศนาอยู่2กล่องนะฮะจะมีกล่องที่มีทองอยู่แค่กล่องเดียวเท่านั้นใครสามารถนะครับนำทองมาเป็นของตัวเองได้รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 25,000ครับผมเอาแล้วนี่หนูนักแสดงมืออาชีพด้วยอ่ะเออเอาแล้วเป็นไงไอ้พร้อมนะครับพี่จะเย็บกูจะเล่นมุกเย็บเฮ้ยกูรู้มึงแย่เข้ามาอย่างนี้แพนโดนเท้าคุณแจ็คครับผมจะเปิดให้คุณดูนะฮะ1 2 3ไปครับนี่เปลี่ยนอาการนะเปลี่ยนอาการนะอิดนี่แล้วนี่แล้วเก็บไปดิเก็บไปเป็นครูกูก็เดาได้แจ็คพี่แจ็คครับพี่ว่าไอ้น้องคนนี้มันหลังจากที่มันได้เห็นอะไรก็ไม่รู้ในกล่องนะฮะเขาแสดงอาการแบบนี้คุณว่าเป็นยังไงฮะไม่รู้มันเมืองกะล่อนไหนเอาพี่คิดว่ามีหรือไม่มีคิดว่ามีเอาแล้วเปลี่ยนแล้วนะฮะแจ็คครับในนั้นมีหรือไม่มีมีเปล่าในนี้มีไหมไม่บอกก็ไม่เฉยมันเป็นการหลอกล่ออยู่แล้วแต่พี่ก็บอกมีไม่มีก็บอกไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะพี่บอกว่ามีแต่เขาบอกว่าไม่มีจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนพี่ยังเชื่อตัวเองว่าอันนี้พี่คิดว่ามีอันนั้นอ่ะไม่มีไม่เป็นไรให้น้องครับถ้ามันมีก็อันนั้นก็มาตองแท่งจะอยู่ที่ใครแจ็คธนพลหรือแจ็คแฟนฉันครับเปิดเลยอ่ะ
พร้อมแล้ว1 2 3ปังครับทองคำปริศนาของคุณแจ็คธนพลเพราะฉะนั้นคุณแจ็คธนพลได้ทองคำมูลค่า 25,000 ขอบคุณมากเลยฮะมาร่วมสนุกรายการเรามีผลงานอะไรอยากฝากไหมฮะเดี๋ยวซิงเกิลใหม่เดี๋ยวค่อยมาอีกดีกว่าฮะเดี๋ยวค่อยมาอ๋อซิงเกิลใหม่เดี๋ยวมาอีกรอบนะโอเคตอนนี้ก็ฝากเพลงดอกไม้ริมทางครับตอนนี้ผมเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยใน YouTube ได้เลยครับผมไงฮะก็ผมอยู่กับแม่2คนครับแล้วก็กูรู้แล้วแจ็คที่มึงพูดแบบนี้ทุกรายการมึงจะให้หน่วยงานบริจาคเขาวิ่งจนกูสนนี่แจ็คว่ามึงอยากขยับตัวได้ไหมสบายพี่มันเปรี้ยวหมดเวลาแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราแล้วได้แล้วคุณแจ็คสองแจ็คเลยวันนี้นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นเทปพิเศษแล้วกันน้องๆจากมมงเทพมงเทพนะฮะมากับเรามาช่วยกันลารายการมาเออมามาช่วยปิดรายการมาหมดเวลาไปแล้วนะคะกับรายการเวทีทองเวทีเธอนะคะพบกันใหม่พบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่อง Workpoint กดเลข23นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่รู้เหรอเพลงแนวใต้เนี่ยยึดเหมือนอาจารย์ไข่มารีฮอน่าเงี้ยเวลาแกร้องแกหลับตาตลอดสำเนียงแกจะยานๆหน่อยครับผมนั่งเจอกับวงไพ่ข้างล่างเป็นไงอาจารย์ไข่ไปไหนฮะว่าจะไปเอาโรดไม่มีเตะขาไหมไม่มีเตะตอนไปเตะเป็นไงจะไปเอาโรดเอาตอนไป